นะครับนี่คือผลงานสำเร็จแล้วนะครับสำหรับ Mouse Wine นะครับ Mouse Wine นะครับเป็นเครื่องดื่มสำหรับคริสต์มาสนะครับแล้วก็เวลาเราเดินที่มาร์เก็ตที่นี่นะครับมาร์เก็ตคริสต์มาสนะครับเราก็จะเจอ Mouse Wine หรือ Mouse Wine นะครับในการจำหน่ายอยู่นะครับนี่คือผลงานนะครับของ Mouse Wine วันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำในคลิปได้เลยนะครับ นะครับสำหรับวิธีทำนะครับของ Mouse Wine หรือ Mouse Wine นะครับก็จะมีนัทแม็กนะครับก็คือลูกจันเทศนะครับที่เป็นส่วนผสมอยู่นะครับวันนี้ผมใช้เลมอนนะครับก็คือมะนาวเหลืองนะครับ1ลูกนะส่วนมะนาวเขียวนะครับผมใช้1ลูกนะครับก็คือลามนะครับแล้วก็มีส้มนะถ้ามีส้มซัมควิดใช้ส้มซัมควิดนะครับอันนี้ผมใช้ป่วยกั๊กนะครับประมาณ 4-5 ดอกนะครับแล้วก็อบเชยนะครับซินนามอนนะครับหรืออบเชยนะครับก็จะมีไวน์นะครับใช้ไวน์แดงนะครับวันนี้สำหรับการทำนะครับคุณจะใช้รายไวน์ได้ก็ได้นะครับหรือว่าสวีทไวน์ก็ได้นะน้ำตาลทรายนะครับผมใช้อยู่ประมาณ200กรัมนะครับวันนี้ก็จะมีน้ำผึ้งนะครับผมใช้ทั้งน้ำผึ้งด้วยนะครับคือฮันนี่นะครับในการส่วนผสมของครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับผมก็จะเอาลงอยู่ในรวมกันอยู่ในของกระทะเลยนะครับมันก็ง่ายดีนะครับสำหรับการทำต่างๆนะก็อบเชยนะครับที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับซินนามอนหรืออบเชยนะครับส่วนส้มนะครับก็ถ้ามีซันควิดให้ใช้ซันควิดนะครับก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เอาเปลือกมันเนี่ยขยี้หน่อยนึงนะครับก็ให้มันมีกลิ่นนะครับหรือให้มันมีกลิ่นของน้ำมันส้มนะครับกลิ่นส้มออกมานะครับขยำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนอีกครึ่งลูกเราก็ผ่าไว้เนาะผ่าไว้ตรงกลางไว้เลยนะครับป่วยกาก็ใส่ไปนะอันนี้ลามนะครับมะนาวเขียวเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับก็ออกเปลือกนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใส่เปลือกมันด้วยนะครับก็จะให้มีกลิ่นหน่อยนึงก็ขยำมันหน่อยนะครับหรือบีบมันหน่อยนึงก็ได้นะสำหรับที่จะทำให้กลิ่นของเปลือกลามนะฮะออกมานะนี่บีบอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะได้กลิ่นเหมือนกับน้ำมันหอมระเหยของมันนะครับออกมาได้นะครับอันนี้เขาก็ผ่าเครื่องเก็บไว้นะส่วนเลมอนนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะปอกเอาแต่เปลือกเนาะลงมาก็ทำทุกอย่างเหมือนกับมะนาวนั่นแหละเนาะมะนาวเขียวนั่นแหละนะครับนั่นก็คือวิธีทำนะครับผมก็จะปอกแล้วก็จะบิดมันนิดนึงนะครับหรือขยำมันหน่อยนึงนะครับเพื่อให้กลิ่นหรือว่าน้ำมันหอมระเหยของมันออกมานะครับมันจะตั้งอยู่ในกระทะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงอยู่ในกระทะทุกอย่างรวมกันเลยนะครับนี่เห็นไหมผมใส่น้ำตาลนะครับประมาณ200กรัมนะลงไปไว้ในกระทะเลยครับรวมกันเลยนะครับน้ำผึ้งนะวันนี้ผมจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะเห็นไหมฮะน้ำผึ้งนะครับ3ช้อนโต๊ะเห็นไหมคุณก็ตวงไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่ากะประมาณนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องฟิกก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบนะครับก็บางคนเขาอาจจะกินในรสชาติของความหวานคุณก็เติมได้มากกว่า3ช้อนโต๊ะก็ได้นะก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะครับอันนี้คือมันสามารถชิมได้นะครับบางคนชอบรสฝาดรสหวานออกนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะบีบน้ำส้มนะครับลงไปเลยนะบีบน้ำส้มนะนี้ก็บีบลามนะครับเอ้ยไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือบีบเลมอนนะครับน้ำเลมอนนะฮะบีบน้ำลงไปเลยนะก็มีแล้วก็มะนาวนะลามเขียวนะลงไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ของลูกจันเทศนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไรนะนัทแม็กนะครับนัทแม็กอะไรประมาณขนาดนี้แล้วนะอ่านถูกอ่านผิดก็อภัยด้วยนะครับก็ภาษาไทยก็เรียกว่าลูกจันเทศนะครับเราก็ใส่ไม่เยอะนะครับเพื่อเอากลิ่นมันเฉยๆนะก็สไลด์กับเครื่องขูดนะครับอันนี้เครื่องขูดมันนะครับผมก็จะใช้นิดนึงนะ
ลูกนี้ลูกจันเทศนะคุณสามารถไปใส่พวกกับฟงกาแฟได้นะครับก็ทำขนมทำอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถสไลด์นะครับใส่ลงไปได้นะวันนี้ผมใส่นี่แหละแต่ผมใส่ไม่เยอะนะครับใส่นิดเดียวนะนี่นะฮะมาสไลด์ไปเลยก็ระวังมือนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เห็นไหมตกผมก็ใส่ประมาณขนาดนี้แหละฮะไม่ถึงลูกนะครับก็ประมาณนิดเดียวเองนะครับก็ส่วนผสมทุกอย่างนะครับอยู่ในกระทะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งไฟนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เอามาตั้งไฟนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะคนพอประมาณนะครับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก็เปิดไฟกลางก็ได้นะครับหรือว่าไฟอ่อนก็ได้นะครับก็ถ้ามีเวลาก็เคี่ยวนิดนึงนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับหรือไฟกลางก็ได้นะครับให้น้ำตาลมันละลายให้หมดนะครับแล้วก็ทำให้มีกลิ่นของพวกผลไม้นะครับผวยกั๊กนะครับอบเชยนะกลิ่นที่เราใส่ลงไปเนี่ยให้มันมีน้ำมันหอมระเหยขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับก็ให้มันมีฟองแบบนิดนึงนะครับให้มันละลายให้หมดเลยนะครับนี่ก็ใช้วันนี้ผมใช้กระทะเทฟลอนเนาะก็ปกติเราก็จะมีไม้พายสำหรับทำเทฟลอนนะฮะแต่วันนี้ไม้พายไม่ทันนะเราก็จะใช้ทัพพีไปก่อนนะทางลัดนะครับเห็นไหมก่อนน้ำตาลนะครับเริ่มจะเป็นฟองนะเริ่มเป็นฟองออกมาละลายก็ใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะส่วนผสมของไวน์นะครับลงไปนะครับวันนี้สูตรของเราจะใช้ที่2ขวดนะครับแต่ผมจะใช้ไวน์ต้มไป1ขวดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปผสมทีหลังนะครับอีกรอบนึงนะไวน์ตัวนี้นะครับจะเป็นไวน์ของคริสต์มาสนะครับหรือไวน์ฤดูหนาวนะครับ Mouse Wine หรือ Moose Wine นะครับไม่รู้ว่าตัวไหนอ่านผิดหรือตัวอ่านถูกนะครับก็เข้าใจตรงกันก็แล้วกันนะครับว่าเป็นไวน์อุ่นเนาะกินโทษนะฮะดื่มในช่วงฤดูของคริสต์มาสนะครับหรือฤดูหนาวนะครับสังเกตเท่าที่ว่าที่เห็นบ่อยๆก็คือตลาดนะครับมาร์เก็ตที่ขายของคริสต์มาสนะครับนะอันนี้ผมใส่ไวน์นะครับไป1ขวดนะครับไปก่อนนะครับอย่าให้ไวน์เดือดมากเกินนะครับก็คนไปด้วยนะครับก็จะทำให้แอลกอฮอล์นะฮะมันระเหยนะอันนี้เราก็ให้ใส่แบบนี้นะฮะก็เคี่ยวไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเริ่มไวน์เดือดเราก็เริ่มจะเอาออกนะฮะนี่เห็นไหมครับสีสันของไวน์นะฮะกลิ่นนะครับมันก็จะออกเป็นเหมือนบ้านเราคล้ายอะไรสาโทก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนสาโทนะรสหวานกินง่ายเมาง่ายเนาะอันนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะเติมให้หมดเลยนะครับ1ขวดนะครับนี่เท่าที่ดูนะครับไวน์ตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะกินในช่วงดื่มของในช่วงของคริสต์มาสนะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยที่นี่ก็คือบรรยากาศมันจะเย็นนะครับหรือหนาวนั่นเองนะฮะเราก็จะใช้ไวน์อุ่นเนี่ยนะช่วยทำให้ร่างกายเราวอร์มหรืออุ่นขึ้นนะครับเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกนะครับเป็นตลาดของฝากตลาดมาร์เก็ตสำหรับต้นคริสต์มาสนะฮะมันก็จะมีไวน์ตัวนี้ละขายหรือว่ามีงานปีใหม่นะครับหรืองานสิ้นปีนะครับก็จะมีไวน์ตัวนี้ละขายอยู่นะครับแก้วหนึ่งก็มา3เหรียญ4เหรียญนะครับแล้วแต่ประเทศนะครับส่วนยุโรปนี่ก็ประมาณสัก3เหรียญหรือ4เหรียญอะไรประมาณขนาดนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเคยไปดื่มมาก็ค่อนข้างที่จะอร่อยดีนะฮะก็มีรสชาติที่นุ่มๆดีแล้วก็มีออกหวานออกเปรี้ยวก็คือมีน้ำผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยมีสมุนไพรนะครับเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับบรรยากาศของคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราอุ่นนะครับแล้วก็ดื่มนะก็เป็นรสชาติอีกหนึ่งนะครับสำหรับการดื่มของไวน์ที่นี่นะฮะก็ไม่รู้ต้นกำเนิดเนี่ยไวน์ตัวนี้มาจากไหนนะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าคุณอยากรู้ก็คุณก็ไปเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือ Google หรือ YouTube อะไรเงี้ยได้นะครับต้นกำเนิดของไวน์ตัวนี้มาจากประเทศอะไรนะครับตัวก็ผมเองก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามาคนพักไว้อีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเติมไวน์ไปอีก1ขวดนะผสมเข้าไปนะครับอีก1ขวดนะบางสูตรนะครับเขาจะใช้วิสกี้นะครับลงไปด้วยนะครับประมาณก็2ช็อตนะครับแต่นี่ก็ไม่ต้องใช้นะครับก็คือขนาดนี้ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์แล้วนะครับก็ดื่มเพื่อสุขภาพนะครับดื่ม
น้อยก็จะเป็นยานะดื่มมากก็จะเป็นยาเหมือนกันนะครับก็เป็นยาทำลายตัวเองเนาะก็ดูไปแล้วกันนะครับอ่ะวิธีทำต่างๆนะครับก็บอกอยู่ในคลิปนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมไวน์นะครับอีก1ขวดนะเข้าไปนะถ้าเกิดเราทำเก็บไว้นะครับเรามีเตาอุ่นนะครับเราก็ตั้งไฟไว้นะครับก็อุ่นไปนะเรื่อยๆนะครับก่อนเสิร์ฟหรือก่อนแล้วก็เข้าไมโครเวฟนิดนึงนะเพื่อให้มันอุ่นนิดนึงนะครับเวลาดื่มก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับหอมนะครับแล้วก็หอมพวกสมุนไพรนะแล้วก็หวานจากน้ำส้มนะครับน้ำผึ้งน้ำตาลนะครับมีกลิ่นของโปยก้าเป็นกลิ่นของอบเชยมีกลิ่นของลูกจันทร์นะครับบางสูตรเขาให้ใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเรียกว่าการพลูลงไปด้วยนะครับสามารถใส่ได้นะครับสมุนไพรหลายๆอย่างก็ใส่ได้นะครับคุณก็สามารถลองเข้าไปดูนะครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ